You're still my
บทที่4ข้อ19และดาเนียลผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสซาก็งงงันอยู่ประเดี๋ยวหนึ่ง
ความคิดของท่านก็กระทำให้ท่านตกใจพระราชาตรัสว่าเบลเทชัสซาเอ๋ยอย่าให้ความฝันหรือคำแก้ความฝันกระทำให้ท่านตกใจเลยเบลเทชัสซาทูลตอบว่าเจ้านายของข้าพระบาทขอให้ความฝันนั้นเป็นเรื่องของผู้ที่เกลียดชังพระองค์เถิดและขอให้คำแก้ความฝันนั้นตกแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์ต้นก่อหลวงที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรซึ่งเติบโตขึ้นและแข็งแรงจนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ประจักษ์ไปทั่วพิภพทั้งสิ้นใบของมันก็งดงามและผลก็อุดมและจากต้นนั้นมีอาหารให้แก่ชีวิตทั้งปวงสัตว์ป่าในทุ่งนามาพึ่งร่มอยู่ใต้ต้นและนกในอากาศก็มาอาศัยอยู่ที่กิ่งข้าแต่พระราชานี่คือฝ่าพระบาทเองผู้ทรงเจริญและเข้มแข็งและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เจริญและขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และราชนาจักรของพระองค์ก็ไปถึงสุดปลายพิภพและที่พระราชาทอดพระเนตรผู้พิทักษ์คือองค์บริสุทธิ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์และพูดว่าตัดต้นก่อหลวงลงและทำลายเสียแต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดินมีแผ่นเหล็กและทองสำริดมัดไว้ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ให้เขามีส่วนอยู่กับสัตว์ป่าและปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระข้าแต่พระราชาต่อไปนี้เป็นคำแก้พระสุบินเป็นพระราชกฤษฎีกามาจากผู้สูงสุดซึ่งมาถึงพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทว่าฝ่าพระบาทจะทรงถูกขับไล่ไปเสียจากท่ามกลางมนุษย์และฝ่าพระบาทจะอยู่กับสัตว์ในทุ่งนาฝ่าพระบาทจะต้องเสวยหญ้าอย่างกับโคและจะให้ฝ่าพระบาทเปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระจนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่าผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์และพระองค์จะประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานและที่ทรงมีพระบัญชาให้เหลือต่อรากต้นก่อหลวงนั้นไว้ก็หมายความว่าราชอาณาจักรจะยังเป็นของฝ่าพระบาทตั้งแต่ฝ่าพระบาททรงทราบว่าสวรรค์ปกครองข้าแต่พระราชาเพราะฉะนั้นขอทรงรับคำกราบทูลของข้าพระบาทขอฝ่าพระบาททรงเลิกทำบาปเสียด้วยการกระทำความชอบธรรมและเลิกทำความบาปชั่วเสียด้วยสำแดงความกรุณาต่อผู้ที่ถูกบีบบังคับเผื่อว่าความผาสุกของฝ่าพระบาทอาจจะยืดยาวไปอีกได้สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นได้บังเกิดขึ้นแก่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์พอสิ้น12เดือนพระองค์เสด็จดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังที่บาบิโลนและพระราชาตรัสว่านี่เป็นมหาบาบิโลนไม่ใช่หรือซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเราให้เป็นราชฐานและเพื่อเป็นศักดิ์ศรีอันสูงส่งของเราเมื่อพระราชาตัดยังไม่ทันขาดพระวาทะก็มีเสียงตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าโอกษัตริย์ในบุคคเนซาเราลั่นวาจาไว้กับเจ้าแล้วว่าราชอาณาจักรได้พรากไปเสียจากเจ้าแล้วและเจ้าจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และเจ้าจะอยู่กับสัตว์ในทุ่งนาและเจ้าจะต้องกินหญ้าอย่างกับโคจะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระจนกว่าเจ้าจะเรียนรู้ได้ว่าผู้สูงสุดปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์และประทานพระราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานในทันใดนั้นเองพระวาทะก็สำเร็จในเรื่องในบุคัดเนซาพระองค์ถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และสวยหญ้าอย่างกับโคและพระกายก็เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์จนพระเกศสางอกยาวอย่างกับขนนกอินทรีจนพระคันนักขาก็เหมือนเล็บนกเมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้วตัวเราในบุคัดเนซาก็แหงหน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตปกติของเราก็คืนมาและเราก็สาธุการแด่ผู้สูงสุดนั้นและสรรเสริญถวายเกียรติยศแด่พระองค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิจเพราะราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์และแผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุสำหรับพระองค์ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไม่มีค่าท่ามกลางชาวสวรรค์นั้นพระองค์ทรงกระทำตามชอบพระทัยพระองค์และท่ามกลางชาวพิภพด้วยและไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้หรือตัดถามพระองค์ได้ว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดในเวลานั้นเองจิตปกติของเราก็กลับคืนมาความสูงส่งและราชสง่าราศีกลับมาสู่เราอีกเพื่อศักดิ์ศรีแห่งราชอาณาจักรของเราองคมนตรีและข้าราชบริพารของเรากลับมาหาเราและเราก็รับการสถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเราความใหญ่ยิ่งกลับเพิ่มพูนแก่เราขึ้นอีก
บัดนี้ตัวเราคือในบุคันเนซาขอสรรเสริญยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ก็ถูกต้องและพระมรรคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรมบรรดาผู้ดำเนินอยู่ในความเย่อหยิ่งพระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ำลงขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าขอให้ชีวิตของเราที่จะไม่ลืมว่าพระองค์เป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติทั้งสิ้นเราขอยกเกียรติทั้งสิ้นในชีวิตของเรามอบถวายทั้งหมดแต่พระองค์พระเจ้าขอคืนเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าทุกสิ่งที่เราทำขอถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าอย่าให้เราเองนั้นมีช่วงเวลาที่หยิ่งและคิดว่าเป็นเกียรติของเราเองพระเจ้าอย่าให้มีช่วงเวลาเช่นนั้นเลยพระเจ้าแต่ให้ทุกๆลมหายใจของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าอาเมนในพระนามพระเยซูอาเมนพระเจ้าทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นแค่อยากเยื่อพระเจ้าพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระเจ้าสูงสุดสิ่งที่เราทำก็เพื่อนมัสการและสรรเสริญพระองค์พระเกียรติและพระสิริทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าขอให้ทุกสิ่งที่เราทำนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ทุกสิ่งที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้าขอให้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างได้สรรเสริญพระองค์ให้พระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระองค์พระเจ้าสูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับลมหายใจที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน